สวัสดีค่ะ Good morning สวัสดีตอนเช้าเลยครั้งสิว่าตอนเช้าอยู่เลยเฮ็ดว่าซั่นสวัสดีตอนเช้านะคะอยู่อังกฤษมื้อนี้วันอาทิตย์นะคะ Easter ว่าซั่น Easter อยู่อังกฤษนะคะกะวันที่ว่าพระเยซูรีบอร์นอีกเทื่อนึงนี่ล่ะกะเลยเป็นวัน Easter ว่าซั่นแต่ว่าก็บ่ได้เฮ็ดอีหยังนะคะกะแต่ว่าก็มีไข่ยังก็ช็อกโกแลตเอกนี่ล่ะไข่ช็อกโกแลตนี่ล่ะเอาให้ลูกจังซี่นะแบบแต่ว่าฮั่นเดย์นี่ธรรมดาเขาก็สิเอาไปซ่อนเป็นซ่อนตามสวนตามนี่คันมีคันออกไปข้างนอกกันเขาก็สิมีกิจกรรมให้เด็กหน่อยไปตามหาไข่จังซี่นะชุดเรื่องเธอบางปีก็ไปบ้านย่าไปบ้านย่าก็สิไปเฮ็ดอยู่สนามบ้านย่าสินะแต่ว่าปีนี้บ่ได้ไปใส่แต่มีใครอยู่แต่ว่ากันในนี่เดี๋ยวไปบายพุลตี้สวัสดีนะคะมื้ออื่นนะคะกับพวกมาเบิ่งวันอันนี้แล้วพรุ่งนี้นะคะเป็นวันสงกรานต์เป็นวันปีใหม่ประเทศไทยเฮาเนาะปีใหม่ไทยเฮาบ่แม่นปีใหม่สากลจังซี่นะแต่ก็ฮู้อยู่ว่าเมืองไทยเฮาบ่ได้จัดอีหยังจังซี่นะอยู่นี่คือกันแม่ตอนแรกก็มีวัดเนาะมีวัดอยู่นี่เพิ่นก็สิจัดงานปีใหม่ให้กันแต่ว่าเพิ่นก็ยกเลิกเบิดจังซี่นะสวัสดีนะคะคุณสุภาพรกันแก้วนะคะคุณมูดีปากช่องอลิชานะคะ Happy Easter Day จ้ะก็สถานการณ์อังกฤษตอนนี้เป็นยังไงสิตายเป็นหมื่นแล้วนะคะ1,900กว่าเมื่อวานนี่คุณตื่นสมากับปากแดงล่ะเพื่อความสดใสเลยก็สิเป็นหมื่นล่ะค่ะเป็นหมื่นปีเชียร์คนร้อยเอ็ดสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเย็นค่ะจากโอซาก้าญี่ปุ่นเด้อโอ้พัดจุลัยพัดจุดไทยไหมบ่ทาดิก้าทาดิก้าไหนโคนิจิวะมันคือสิโบแมนโคนิจิวะเนาะวางได้ละโคมบังวะสวัสดีตอนเย็นวางได้โคมบังวะได้เรียนน้อยหนึ่งอยู่วัตชิวะพัทรุไทยพัทรุไทยพัทรุไทยจ้าพัทรุไทยโคมบังวะมันบอกจ้ะอันภาษาญี่ปุ่นสวัสดีตอนแรกโคมบังวะวัตชิวะวิสิสลิเดสโอวัตชิวะกับปิวเดสฉันชื่อปิวบอกได้เรียนอยู่น้อยนึงดอกคันมันขยันเรียนกันสิได้กันสิบ่ได้อยู่ดอกตี้เรียนภาษาญี่ปุ่นว่าซั่นแต่สมัยเรียนหนังสือเมื่อนี้ก็อากาศดีมากนะคะช่วงนี้ก็อากาศดีมากๆอยู่อังกฤษนี่แบบเป็นเรื่องคือเรื่องตลกเรื่องขำเนาะอยู่บ้านอากาศดีๆบัดมื้อตะกี้นี่บ่ปีนี้นะถือว่าเริ่มอากาศดีตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่สปริงมานี่ก็แดดดีจังซั่นจังซี่ฝนบ่ตกว่าซั่นเท่าฮ้อนอากาศดีรัฐบาลก็แฮงยานคนไปชุมนุมไปนั่นไปนี่จังซี่นะเพราะว่าตื่นเช้ามาส่วนมากเขาสิมีข่าวยังมาแรงนะข่าวว่าคนตายหลายปันใดมื้อนี้คนป่วยหลายปันใดคนหลอดหลายปันใดร่วมยอดตายหลายปันใดอยู่ประเทศอังกฤษเนี่ยก็สิแนะนําแต่ประชาชนอยู่บ้านล้างมืออยู่บ้านล้างมืออย่าออกไปแพร่ไปรับเชื้อไปแพร่เชื้อนิทรานะคะสวัสดีจ้าสวัสดีแต่บ้านเฮาร้อนแม่บ้านร้อยเอ็ดคือกันจ้าโอ้สวัสดีนะคะคนร้อยเอ็ดแล้วก็คนไทยทั่วโลกนะคะมันก็คือว่าล่ะว่าแต่อยู่รอดอันนี้ก็ถือว่าดีแล้วเนาะฮ้อนก็อดเอาคือว่าล่ะตอนนี้ก็นั่งอยู่ห้องกระจกนะคะเพราะว่านั่งอยู่ห้องนี้ก็อุ่นดีอยู่อุ่นดีแดดก็ซ่องปลูกหยังก็บ่ขึ้นปลูกผักซาได้ปลูกเท่าเดียวปีนี้ถ่าแล้วถ่าอีกก็บ่ได้นี่มาคุยมาทักทายนะคะมื้อนี้สิเฮ็ดหยังมื้อนี้สิได้ไปขนของเอาอยู่ห้องโซฟี่พวกตู้พวกเตียงออก
สิปูพ่มไม้อยู่ห้องโซฟีแค้นแม่บ้านที่เพื่อนเพิ่นว่าอันออกกำลังกายแม่บ้านก็ออกอยู่นะน้องโซฟีจะร้องเพลงอีกบ่ว่าซั่น ว่านี่ร้องเพลงกันฝรั่งบ่ลิปซิงแต่ว่าเขาติดลิขสิทธิ์เขาเลยบ่มีเสียงจังซี่นะแม่บ้านก็เลยตัดแม่บ้านก็เลยลบถิ่มจังซี่นะเพิ่นอยากร้องเพลงฝรั่งเพลงไทยก็บ่นี่ก็บ่ค่ะแล้วแต่ล้มแล้วแต่นี่เราก็แล้วแต่ความสมัครใจของลูกจังซี่นะเฮ็ดหาแนวเฮ็ดไปนี่ล่ะเพราะว่ากูสิค้ำสู้สิมืดมื้อนี้ก็แม่บ้านก็ถ้ามื้อใดสิมีข่าวออกมาว่าหาวัคซีนได้แล้วจังซั่นจังซี่ให้สิกลับไปใช้ชีวิตปกติได้เพราะว่าตอนนี้อยู่อเมริกาก็ตายหลายเนาะเห็นมันบ่คะฟังศพทีละ3อันอยู่ในเกาะขุดฟังศพมื้อนี้บ่ไปหาทิชชู่ที่แม่บ้าน ว่าสิลงไปอยู่จ้าว่าลงสิไปโพสต์ออฟฟิศอีกอยู่มื้อนี้ก็ได้ หาได้อีกจักซ่องม่วนสวัสดีค่ะสายหยุดเนาะอยู่สิงคโปร์ค่ะอู้สวัสดีนะคะคนไทยทั่วโลกเลยบ่ได้ไปไสเลยเนาะแต่ว่าล่ะแต่สิไปไทยบรรยากาศข้างนอกก็บ่ได้ไปไสค่ะบ่มีหยังบ้านแม่บ้านกับสวนเสริญก็บ่ได้ใหญ่คือหมู่เพิ่นก็มันก็บ่มีได้ไปนั่งได้ไปนั่งอยู่ดอกแต่ว่ามันหก มันบ่คือหมู่อึบหมู่อื่นเพิ่นบ้านมันหลังหน่อยมันเลยบ่ได้นี่สวัสดีนะคะนิตยาสวัสดีสาวละเอียดดูแลตัวเองดีๆนะคะจากนนทบุรีจากนนทบุรีขอบคุณค่ะเพื่อนๆทุกคนคือกันนะคะคุณนิตยาคือกันนะคะรักษาสุขภาพแล้วก็ขอบคุณนะคะกับ Stay safe เนาะ safe life ปอแก้วอยู่สวิตที่ชูบ่ขาดจ้ะทุกอย่างมีจำหน่ายคือเก่าอยู่อังกฤษก็ครบแล้วจ้ะก็มีเบิดทุกอย่างคือเก่าแล้วมันสิเป็นแต่ช่วงแรกๆตั้งแต่2 3อาทิตย์แรกที่คนวิตกว่าโรคระบาดแล้วก็เป็นบาเพราะกันไปซื้อทิชชู่นั่นล่ะซื้ออาหารกักตุนสิคิดว่าขึ้นในหนังคือใดบุสิว่าพากันไปซื้อเนาะกินมาไว้ได้หลายไปบ้านให้กันล่ะอาหารกระป๋องจังซี่แต่ว่าตอนนี้ก็มีครบเบิดแล้วนะคะทิชชู่ก็มีเบิดแล้วแต่ว่าจังยาพลางสิก็มีแล้วแต่ว่าเขาจำกัดจังอันอยู่โพสต์ออฟฟิศที่แม่บ้านลงไปซื้อกับซื้อพวกนมพวกขนมปังยังสิเขาสิมียาพาราแต่ว่าเขาให้ซื้อได้แค่กล่องหนึ่งต่อหนึ่งคนยาพาราจังสินะสวัสดีนะคะอรุณแม่บ้านแม่บ้านอ่านถือบออุงคุณสมหวังบุญชัยคุณพันวรสนะคะสวัสดีนะคะก็มีครบทุกอย่างคือเก่าแล้วนะคะบ่ได้ขาดอีหยังทิชชู่ที่หยังก็บ่ได้ขาดแต่ว่าที่บ่ได้คือพวกถุงมือแฮนด์เจลก็บ่มีนะคะยังขาดตลาดอยู่แม่บ้านสั่งซื้อมาบ่ได้หน้ากากสั่งซื้อแล้วบ่ได้เขาคืนเงินมันบ่ได้คุณรัชนีสวัสดีค่ะพนิดาสวัสดีค่ะอยู่สวีเดนโอ้สวัสดีค่ะเป็นจังใดสวีเดนก็ได้เบิ่งตะข่าวล่ะสวีเดนกับสวิตเซอร์แลนด์คนละประเทศเนาะ นันทวันสวัสดีค่ะสาวปากแดนตอนนี้ไทยบ่าย3อากาศร้อนมากตอนนี้พี่ไทยกักตุนเหล้าฝรั่งกักตุนกระดาษชำระสุนี คือเห็นว่าประเทศไทยวันที่เท่าไหร่สิบ่ไข้คล้ายเรามันบ่ อันนี้เดือนร้อนก็กระดาษทิชชู่เนาะมันบ่แม่บ้านก็เดือดร้อนได้อยู่นี่คันสิบ่ให้คล้ายเหล้าคล้ายเบียร์นี่เป็นไปบ่ได้ที่จริงอยู่นี่เนาะอยู่นี่แม่บ้านก็อยู่อังกฤษหลายปีปีใหม่ไทยก็บ่ได้จัดได้หยังดอกก็บ่ได้มีผลกระทบอีหยังดอกเพราะว่าแต่เมืองไทยมันก็มีผลกระทบอยู่แล้วเนาะคนไทยเฮาเนาะมันบ่ล่ะอันในช่วงสงกรานต์จังซี่นะหมายถึงว่าแต่ว่ารัฐบาลเขาว่าจังใดก็เฮ็ดตามล่ะเพราะว่าลดการแพร่เชื้อแพร่นั่นแพร่นี่อยู่นี่
อยู่นี่ก็สิจัดงานสงกรานต์แต่ส่วนมากเพิ่นบ่ได้จัดตรงมื้อวันสงกรานต์อีหลีดอกส่วนมากเพิ่นก็สิจัดลางเทื่อก็จัดก่อนจัดหลังจัดอันนี้แล้วแต่ตั้งแต่ตะกี้นะแต่ช่วงนี้เพิ่นบ่จัดแล้วสวัสดีนะคะคุณจินตนาจากปราจีนบุรีสวัสดีค่ะตามธรรมดาวันสงกรานต์อยู่นี่แม่บ้านเฮ็ดหยังแม่บ้านก็สิเอาพระลงมาจากหิ้งพระมาสงน้ำพระนะคะวาสนาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก็สิมาสงน้ำพระโทรเมื่อบ้านส่งขอความไปหาพ่อกับแม่อังสิเท่านั้นล่ะวันสงกรานต์แต่ว่าขอตาให้พ่อกับแม่อยู่ดีไม่แห้งกับพ่อใจแล้วนะปีนี้ก็บ่ได้กลับไปกับบ่แน่ใจนะคะหาสถานการณ์มันดีขึ้นอาจสิดีจังซี่นะก็บ่รู้ว่าช่วงเดือนสิงหาสิเป็นจังได๋ที่ว่าเอาเรื่องที่ว่าพ่อกับแม่มาอังกฤษจังซี่ก็บ่ได้ก็ระงับไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็บ่ได้เฮ็ดเรื่องอีหยังต่อเพราะว่าเขาปิดไปเบิดทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ประเทศไทยก็ปิดอยู่นี่เขาก็ปิดคือกันปิดสถานที่ท่องเที่ยวทุกสิ่งทุกอย่างปิดสมองเขาบ่ให้ออกไปใช้บ่ให้ออกไปข้างนอกก็สิมีตำรวจไปขับรถแบบว่าเขาบ่ให้คนออกนอกบ้านไปชุมนุมบ่ให้ไปนั่งอยู่สวนสาธารณะไปซื้อกับเขาจังซี่เขาก็ให้ไปแค่คนเดียวต่อบ้านนะคะไปซื้อกับเขาอยู่ห้างสรรพสินค้าจังซี่เขาจังเบิดบ้านจังซี่ก็มีคนนึงไปซื้อกับเขาเท่านั้นล่ะเขาบ่ให้ไปเบิดบ้านเขาบ่ให้เขาไปเขาบ่ให้เขาไปเท่าละ2คนเขาสิให้ไปเขาไปแค่คนเดียวสวัสดีนะคะสวัสดีนะเก่ง morning วันนิดาและวันนิดาสวัสดีค่ะทางพุ่นคือแดดดินแทนน้องปิวทางนี้บ่มีแดดเลขดิสตริกจ้ะเอ้ยแดดดีคิดยังเคียนหอนอยู่นะคะไปเที่ยวเลขดิสตริกตั้งแต่ปี18บ่ได้ไปตอนนั้นยังประทับใจอยู่นะคะยังอยากไปเที่ยวอยู่ไปเที่ยวเลขดิสตริกปีที่แล้วก็ว่าสิไปก็ยกเลิกว่าฝนมันตกหลายตกปีที่แล้วนี่ตกว่าสันตกบ่มีอันนี้ช่วงอันเดือนสิงหาก็เลยบ่ได้ไปอุ่นนะคะสวัสดีค่ะก็เลยบ่ได้ไปเลขดิสตริกปีที่แล้วว่าสิไปก็ยกเลิกเลยบ่ได้ไปปีนี้ก็ว่าสิไปเบอร์มิงแฮมอีกนะคะว่าสิไปเที่ยวทางอันนี้ขึ้นอีกนั่นล่ะเลขนี่ล่ะก็บ่ได้ไปก็ยกเลิกเพราะว่าบานนี้วันที่เท่าใด What is it? Easter egg Easter egg เสียบ่ใส่ Where you pen yet? Oh no, I don't need to show มันห่อนมีโอกาสมาเด้อจ้าน้องปิ๊บจ้าไปอีจ้าคันคันนี้ Yes very big chocolate egg บอกว่านั่นล่ะพอเพิ่นไป It comes in a little basket อยู่ออสเตรเลียอยู่นี่ติด 6,000 ตายแล้ว50โอ้ยยังตายหน่อยอยู่เนาะสวัสดีจ้าจิ๊บเป็นจังได๋พี่ขอโทษเด้อเอิ้นซื้อเล่นยามใดก็เอิ้นบ่ถึกรุ่นนี้เอิ้นเป็นได้กันจําได้จ้อจอจานเอิ้นจิ๊บจําได้แล้วเหมือนกันเขาออกไปซื้อของได้คนเดียวคือฟรีจริงๆดราม่า Sorry darling alright okay นว่ามันเว้านําอยู่นี่ก็ตายหลายสิหมื่นแล้วถ้าหมื่นกว่าแล้วว่าซั่นถอดตายหมื่นกว่า About what my one as well I got one thank you ได้ใครคือกันแบ่งสิแต่ตื่นเช้ามากกับโมเมนต์ยังวันนักธุรกิจ This is my I got one too I'm daddy Oh I have to share I can give you one You never eat chocolate anyway แม่บ้านไม่ค่อยกินปานใดฮะสามีว่าเธอไม่ค่อยกินอยู่แล้วช็อกโกแลตกินหลายมันมูตะบุกินกับใครเพี้ยนพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยอยู่ว้าวแล้ว double we got here ใช่ไหมอันที่เกิดอืม alright do you gonna have now
one, the egg. I'm not going to eat the egg, no. What's inside? Inside egg. No, is it in the egg or is it in the... Just one. Two. Oh, that's all right. Yeah, one half one. Yeah, all right. Pass one over. Pass to Daddy. Yeah, I think I can eat this. สบายดีจ้ะพี่ฟิวแมนยูอันมีมีข่าวอันที่ว่าอยู่ใน Facebook ว่าคนไทยผู้อยู่นี่หลายอยู่อังกฤษคนโพสต์ลง What feel can put back is hot hot in here it's gonna melt อันว่าเขากิดเขาบ่ให้เขาไปกับสามีว่าซั่นโพสต์ว่าอันนี้ผ่านเลยว่าเขาบ่ได้นตะกีดกันแต่คนไทยดอกฝรั่งเขาก็เป็นเขาบ่ให้เขาไปทีละ2คนเขาไปทีละ Can you put that one back please Daddy หน้าใสจังโอ๊ยบ่ได้ตากแดดแต่นั่งแต่อยู่ในบ้านมันบ่ได้ออกไปไสธรรมดานี่ก็สิเริ่มสิค่ําสิดําโลดคันแม่นแดดออกนี่พากันไปตากแต่แดดพากันแต่ไปย่างแต่ว่าตอนนี้บ่ได้ไปซ้ายนั่งแต่อยู่ในบ้านออกไปไสก็บ่ได้สวนการ์เด้นก็บ่ใหญ่คือหมู่เพิ่นก็เลยบ่ได้ไปนั่งอีหยังข้างนอกจังซี่นะหึ Yeah you can have I have this one ตื่นเช้ามาจะกินโลดได้ช็อกโกแลตเด็กๆที่บ้านก็พูดไทยได้บ้างค่ะบางคำเหมือนกันค่ะแต่ก็พูดได้2ภาษากันแล้วภาษาไทยเป็นภาษาที่3โอ้อยู่ใส่ค่ะวันนิดาวันนิดาออสเตรเลียมันบ่หรืออยู่ใส่โอ้โบแมนพี่หมีเว้าได้แต่ภาษาไทยก็จะเว้าได้นิดหน่อยเว้าแทบสิบ่ได้ล่ะบ่ได้ดอกลูกพี่เว้าบ่ได้เว้าได้แต่ภาษาอังกฤษ I say that what you doing thereมันหวานกินอยู่แต่ว่าบ่ค่อยกินหลายกินช็อกโกแลตกินแนวอื่นอยู่นักชีสกินชีสโอ้ยห่อนแดดนะคะนั่งหันหน้าใส่แดดWhat you doing? เมื่อคืนนะคะเมื่อคืนไฟฟ้าดับโดน power cut เมื่อคืนนี่ฝนบ่ตกแต่ว่าไฟดับทำไมไม่สอนลูกพูดภาษาไทยล่ะคะมันน่าภูมิใจนะคะมันก็โดนแล้วไหมคะมันบ่ได้เว้าแต่น้อยมา Can you turn it down just a little bit please?มันบ่ได้เว้ากันแต่น้อยแล้วมันผ่านมาโดนแล้วแต่คันเว้าซ้อนแต่น้อยๆตั้งแต่แรกๆเนี่ยเขามันนําอยู่มานี่พอมันใหญ่แล้วมันก็เลยจังได๋ล่ะมันก็ติดเว้าภาษาอังกฤษก็บ่แม่นแต่แม่บ้านผู้เดียวนะเว้าภาษาอังกฤษกับลูกผู้หญิงไทยอยู่นี่บางคนเพิ่นก็เว้าแต่ภาษาอังกฤษกับลูกคือกันบ่แม่นแต่ว่าแม่บ้านก็บ่แม่นว่าผู้ที่เว้าภาษาไทยกับลูกบ่ดีๆนะคะแม่บ้านก็เห็นด้วยแม่บ้านก็เห็นด้วยว่าเก่งอยากกินบ่แต่ว่าแม่บ้านบ่ได้เว้าภาษาไทยกับลูกแต่ที่แรกล่ะกะแม่บ้านเฮ็ดงานนอกบ้านมาแล้วก็มาคันอาจสิเป็นอยู่คันแม่บ้านมาอยู่นี่เลยล่ะแม่บ้านมีลูกแบบว่ามาแล้วบ่ได้เฮ็ดงานนอกบ้านล่ะกะมีท้องแล้วมีลูกเลยจังซี่ก็อาจสิเว้าภาษาไทยกับลูกได้มันก็สิหัดเว้าแต่น้อยเนาะตอนนั้นแต่ว่าแม่บ้านมาเฮ็ดมาอยู่นี่4 5ปีค่อยมีลูกมาบ้านแม่บ้านก็เฮ็ดงานมาแต่ใดบ่ลงเว้าภาษาอังกฤษนอกบ้านในบ้านจังซี่นะบ่มีหมู่เว้าภาษาไทยอยู่ในบ้านมันก็เลยชินจังซี่จักสิว่าจังใดสิให้เว้ากันอีกมันก็คือคนมันบ่ลึงน่ะมันบ่ลึงเว้ากันมันก็เลยเว้าบ่ได้จังซี่นะฉะนั้นไปหาลูกกันเว้าภาษาอังกฤษโหลดจังซี่นะกันสิเว้าภาษาไทยก็บ่ได้นี่ก็เป็นบางคำกับเป็นเมืองไทยจังซี่นะกันนี่อยู่ขออภัยนะคันบ่ถูกใจเพื่อนๆจังซี่นะว่า
ก็สอนอยู่แต่ว่ามันก็บ่ได้มาเว้ากันซุมือให้กันเห็นเนาะบ่ได้มาเว้าจังซี่จังซี่นะแต่ว่าขอแต่แม่บ้านบอกลูกว่าสวัสดีค่ะเขาก็ฮู้ว่าต้องยกมือไหว้หรือว่าขอบคุณค่ะก็ยกมือไหว้แต่ว่าลูกแม่บ้านก็ยกมือง่ายอยู่แล้วบ่ต้องหาตะบอกให้ว่าสวัสดีค่ะเขาก็ยกมือเลยจังซี่นะบ่ต้องหาตะบอกยากแต่ก็คือเขาติดนิสัยจังซี่อยู่เท่านั้นแต่ว่าแนวอื่นก็บ่นี่กับโบแมนว่าเด็กน้อยทุกคนที่แม่เขาบอกว่าเขาก็บอกในครอบครัวเขาเนี่ยจังซี่นะแต่ก็ดีคันเขาฟังกันได้เนาะเป็นเหมือนกันแม่นอยู่แล้วก็ลูกก็มาเล่นเกมอยู่นี่ได้บ่าเนี่ยเสื้อผ้าบ่ใส่ What did you get? เสื้อผ้าบ่ใส่กันแม่บ้านเขาไปเล่นดับบ้านดอกฮอนแล้วไปนั่งอยู่ห้องครัวยักบาทเนาะนางอยู่นี่มันห่อน Can you open the door for me, Mafia? Mafia, can you open the door for me, please? Oh yeah, hold on a minute. ห่อนแดดนะคะห่อนแดด Sophie, you go clean your teeth, yeah? What your face, yeah? Come on, go get change now. Oh, ขามานี่นี่คืออุ่นนะคะนางอยู่ข้างนอกนางอยู่อันนั้นมันห่อนขามาอยู่ห้องครัวมามาห้องประจำตำแหน่งเดี๋ยวปิดหน้าต่างประตูยักษ์ไปก่อนโอ้ยปิดประตูยักษ์ไปก่อนคุยกันยักษ์ข้าวก่อนเนาะฮอนแดดลักกี้เพิ่นจำได้แล้วเพิ่นรุ่งที่มาเพิ่นเปลี่ยนชื่อมาสบายดีเนาะค่ะแม่บ้านคิดฮอดเด้อเพิ่นเสียงบ่มีจ้ะมีเสียงไปหรือเสียงมันหายบ่บ่มีเสียงติหรือจังได๋คิดฮอดเด้อเพิ่นบ่เห็นหน้าโดนบ่เห็นหน้าตั้งแต่พุ่นเดี๋ยวสุดท้ายจะเห็นหน้ากันเพิ่นรับปริญญาเนาะจักปีแล้วโดนหลายเสียงบ่มีหรือเสียงบ่มีเสียงมีไปเสียงมาแล้วอ๋อเสียงหายเมื่อกี้กับชีวิตเนาะมันแปรผันก็บ่เคยคิดว่าได้มาอยู่สิได้มานี่บ่เคยคิดว่าสิได้มาอยู่อังกฤษว่าซั่นเถาะมีเสียงอยู่เป็นไดสบายดีบ่ฝากกินฮอดพ่อกับแม่นำแน่เด้อวาสนามาจ้ะชัดเจ๋วเลยจ้ะสวัสดีจ้ะที่มีเพื่อนถามว่าเด็กกลับเมืองไทยบ่กับช่วงตั้งแต่หั่นได้มีลูกตั้งแต่มาอยู่ใหม่ๆเด็กกลับทุกปีอยู่บัดพอมีลูกตอนลูกน้อยๆก็ตั้งแต่ลูกหั่นได้เข้าโรงเรียนนี่ก็กลับทุกปีพอลูกชายเริ่มเข้าป.1ปั๊บเข้าป.1แล้วมันเลยได้กลับทุก2ปีเพราะว่าค่าตั๋วเครื่องบินมันก็4คนเนาะตะกี้กลับมันก็2คนมันบ่มันก็บ่แพงตั๋วเครื่องบินน้อยใหญ่เขาก็จ่ายซ้ำกันเบิดบ่ได้ว่าตั๋วเครื่องบินเด็กน้อยจังซี่นะมันก็ใหญ่ซ้ำกันเบิดก็เลยเสียซ้ำกันเบิดว่าผิดก็เลย2ปีกลับเทื่อนึงมาปีกลับเที่ยวสุดท้ายปี2017 พอกลับปี2017แล้ว18 19ก็บ่ได้กลับเพราะว่ามีแนวยังเฮ็ดอยู่บ้านหั่นกลับไปทุกปีหลายบ้านอยู่นี่ก็บ่ได้เฮ็ดเพราะว่าเงินเว้าความมาดำบ่มีเงินว่าซั่นเนาะคันกลับไปทุกปีหลายบ้านก็บ่ได้เฮ็ดได้หยังจังซี่นะแบบว่าเงินเอาไปเที่ยวไปคําว่ากลับไปเมืองไทยมันก็บ่ได้ใช้เงินหน่อยจังซี่นะคําว่าที่จริงไปใช้อยู่ใช้กินมันก็บ่หลายดอกแต่ว่าค่าเครื่องบินมันแพงจังซี่นะแต่มันก็กลับถึกช่วงไฮซีซั่นอยู่นี่ตั๋วเครื่องบินมันก็แพงจังซี่นะบัดกลับไปเมืองไทยเฮาเดือนสิงหามันก็บ่แม่นไฮซีซั่นดอกทะเลก็บ่ค่อยงามเพราะมันกลับถึกช่วงพายุมันบ่ล่ะบัดนี้ก็เลยแบบตอนแรกว่าก็เลยว่าสิกลับปีนี้กันนี่ล่ะบ่ได้กลับจ้อยอุตส่าห์แบ
อู้ดีใจหลายสามีว่าเออปีหน้าเฮาปีหน้าเฮากลับเนาะจังซี่นะเออปีหน้าเฮากลับหมายถึงว่าเว้าว่างปีนึงแต่ว่าปีนึงปี20ปี20ปีนี้ปี19เว้าว่าปีหน้าสิกลับก็อุ้ยดีใจหลายสิได้เมื่อบ้านสิได้หากลับไปหาพ่อหาแม่บ้านนี้ก็พอมีข่าวช่วงต้นปีพอมีข่าวอยู่ช่วงต้นปีว่าไวรัสจังซั่นจังซี่ก็เอาซั่นก็สามีก็ว่าเป็นห่วงลูกเอาจังซี่ซั่นเอาให้พ่อกับแม่มาว่าซั่นก็โอ้แฮงดีใจว่าซั่นเถาะก็อยากกลับไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่อยู่แต่กลับไปหาน้องแต่ว่าคันไปบ่นี่บ่ได้เอาพ่อกับแม่มาพ่อกับแม่เราก็หั่นได้มาเคยเห็นอังกฤษว่าซั่นโอ้ดีใจหลายว่าซั่นเถาะสามีออกปากเพราะคันว่าสามีจังซี่เราสิใจเบิดซุแนวว่าซั่นเถาะแม่บ้านบ่มีปัญญาดอกให้เราเป็นคนใจจังซี่นะก็เฮ็ดเรื่องส่งนั่นส่งนี่ไปแล้วให้พ่อกับแม่ไปติดต่อส่งเอกสารไปแล้วพ่อจังได้แล้วว่าปิดประเทศจังซั่นจังซี่ปิดไปเบิดซุหม่องก็เลยโอ๊ยก็เลยได้ยกเลิกก็เลยได้ว่าได้ยกเลิกดอกก็เลยได้ชะลอไว้ชะลอเรื่องตอนแรกเขาว่าเขาสิพาพ่อกับแม่ไปยืนช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยล่ะก็เลยว่ามันบ่ฮั่นดิคือจักสิเป็นจังได๋เพราะว่าอีหยังมันก็ปิดอยู่นี่มากก็บ่ได้มันก็บ่ได้ไปไสจังซี่นะบ่ได้ออกไปไสบ่ได้เขาบ่ให้ออกไปเขาให้อยู่แต่บ้านเนาะ4คนตั๋วเครื่องบินมันก็แพงกลับดูไลฟ์ก็บ่ได้สามีก็บ่ได้รวยก็เลยบ่ได้กลับดูอันตั้งแต่น้อยๆเนี่ยได้กลับไปเมืองไทยเนี่ยได้กลับไปอยู่เดือน2เดือนอยู่มีตอนมีลูกนั่นล่ะตอนลูกน้อยๆนะคําว่าน้อยๆเลิกลูกปีได้ปี2ปีจังหันได้เข้าอนุบาลนั่นล่ะสามีนั่นค่อยออฟเฟอร์ให้กลับไปเมืองไทยตั้งแต่ท่านได้มีลูกนี่เราบ่เคยให้กลับไปผู้เดียวจักเทื่อเฮาสิกลับไปก็เครียดบ่ว่าเฮาว่าเฮาบ่ถ่าบ่อยากกลับไปพร้อมเพิ่นแม่บ้านก็อยากกลับไปก่อนกลับไปเฮาก็บ่อยากเฮาก็อยู่กับพ่อกับแม่แต่ว่าเราก็บ่อยากให้กลับไปบัดพ่อฮู้ว่าเฮามีลูกน้อยว่าเฮาไปไสบ่ได้ให้เฮากลับไปหลายๆสิไปเที่ยวไสก็บ่ได้ไปเพราะลูกมันน้อยมันไห้มันบ่ติดไผจังซี่นะเดี๋ยวนี้ก็บ่ได้กลับไปดอกกับบ่ขนาดว่าญาขนาดญาเสนอว่าคันเธออยากจังซั่นจังซี่เธอคือบ่ให้ปิ๋วอันกลับไปเมืองไทยจัก2 3จัก2อาทิตย์ฉันสิเบิ่งลูกหายจังซี่นะบาดนี้ก็ทางแฟนว่าอุ๊ยคันเธอเบิ่งลูกหายฉันก็กลับไปน้ําปิ๋วแล้วว่าซั่นโหมีทางว่าสิให้เมียกลับผู้เดียวอานงสวัสดีนะคะหมอลําสิงไปใส่โอ้หมอลําสิงน้ําหั่นได้อาบอยู่หน้าหั่นได้ล้างอยู่พุ่นน่ะเก้าโมงครึ่งล่ะได้อาบน้ำอยู่มอลำโอ้ยมาคุยมาทักทายกันนะคะพอนค่ายเพราะอยู่หลายก็เครียดอยู่บ้านที่ซื้อก็เครียดเนาะเพราะว่ามันขนาดว่าบ่ได้เฮ็ดงานจังซี่เนาะแทนที่สบายมันบ่แม่นเด้มันออกไปไสบ่ได้บ่ได้ไปเที่ยวไสบ่ได้ไปเฮ็ดไสอยู่แต่เฮียนคักๆแน่ๆขอตัวจัดการเล็กน้อยก่อนนะจ๊ะนกปิ้วจ้าพี่ตามสบายจังได๋มีเวลาค่อยมาคุยกันใหม่เนาะคันปิ้วได้ไปเที่ยวทางเลขอีสิอันนี้หาดอกหาได้พอกันช็อกโกแลตหมอลำสิงสวดแจงเราเลยผึ่งตื่นไปร้อยเอาตะเครื่องสำอางแม่มาเล่นแล้วลูกสาวก็ได้จนนี่เบิดมื้อนี้สิทำวันนี้จะทำโรสต์บีฟนะคะเฮ็ดอาหารเฮ็ดโรสต์มื้อนี้เฮ็ดโรสต์บีฟเฮ้อยู่นี่ก็ต้องเฮ็ดอาหารละเพิ่มขึ้นเพราะว่าจอนเซานี่บ่ได้เฮ็ดดอกบ่ได้เฮ็ดกับข้าวมื้อมันมื้อบ่มันแต่ว่าเขาหากินเองบ่ได้หาข้าวหาน้ําสู่ไผกินเพราะว่าใหญ่แล้วบ่ได้มาย่างน้ําลูกว่าต้องป้อนข้าวป้อนน้ําไผใหญ่มาหากินเองโลดใครอยู่พ่อบ้านเราสิเบิ่งลูกให้จังซี่นะตื่นเช้ามาเราก็สิหาข้าวหาหยังสู่ลูกกินเว้าง่ายประมาณนี้แม่บ้านสิตื่นสายว่าซั่นเถาะสิตื่นอย่ามาปลุกฉันย้ำมือเสาร์ว่าฉันบ่ได้ไปใส่ฉันบนลูกว่า
ป็นมักโบเป็นคนมักตื่นแต่เช้าแต่ว่าตั้งแต่ลูกน้อยๆนะตั้งแต่เป็นเบบี้นั่นเราบ่ได้มาลุกกับแม่บ้านนะเพราะบ้านเราบ่ได้มาตื่นเช้าแล้วเราบ่ได้มาหาเราบ่ต้องเราบ่ได้ตื่นมานี่กับลูกเด้เพราะว่าลูกบ่เอาเล่าแบบไปไกลลูกก็หายจังซี่นะเฮาก็ต้องตื่นมาเฝ้าหาเขาหาน้ําเปลี่ยนล้างหน้าล้างตาให้ลูกจังซี่นะป้อนเขาปูนตื่นตั้งแต่ตี5พุ่นลังเทื่อลูกมันหาลูกให้ตั้งตื่นแต่เช้าๆจังซี่นะจนว่านี่แล้วเฮ็ดเวียกกันจนแล้วหาได้2โมงเช้าอยู่ตั้งแต่ลูกน้อยๆนะตั้งแต่ลูกน้อยๆจังซี่นะลูกแบบเลี้ยงอยู่ผู้เดียวก็บ่ฮู้ว่าคือเลี้ยงได้บ่2คนลูกน้อยๆจนจ้อยอ่ะตอนเป็นแม่ลูกอ่อนน่ะจ้อยเพราะว่านอนก็บ่อิ่มกินก็บ่อิ่มแต่ตอนนั้นก็อยู่ได้นะก็บ่เป็นหยังจังซี่นะกับเลี้ยงอยู่ผู้เดียวอันที่ว่าเห็นรูปลูกแม่บ้านแต่น้อยๆนั่นคือว่าคือบ่มีรูปพ่อบ้านเราบ่ได้อยู่บ้านนะคะเราบ่ได้อยู่บ้านนําตั้งแต่ลูกคลอดโซฟีได้3อาทิตย์เราก็ออกเรือจังซี่ก็เลี้ยงอยู่ผู้เดียวเป็น3 4เดือนแล้วค่อยกลับมาบ้านกลับมาลูกก็จนใหญ่จังซี่จนตอนลูกอวบๆเราก็บ่เห็นเราก็เห็นแต่อยู่ในรูปจังซี่นะก็มีตอนนี้ล่ะเราได้มาอยู่ประจําตอนลูกเริ่มใหญ่แล้วจังซี่เราค่อยได้บ่ได้ออกไปออกเรือจังซี่นะเราค่อยได้มาอยู่บ้านตั้งแต่ลูกน้อยๆตั้งแต่ท้องสิว่ามันสิไปคลอดเองพุ่นล่ะท้องกับไปหาหมอเองไปฝากเองไปสแกนเองขับรถไปเองจนเขาเข้าใจว่าบ่มีผัวไปเข้าโรงเรียนกับไปติดต่อโรงเรียนเองเพราะว่าแฟนบ่อยู่บ้านจังซี่นะต้องเฮ็ดเอาเองเบอร์ซูแนลจนตอนนั้นจนตอนนั้นยังคิดว่าเอ๊ะกูสิเอาเฮ็ดหยังวะลูกจังซี่นะแบบเอามากก็อยู่ผู้เดียวเลี้ยงเอาเองเบิ่งเอาเองทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ท้องคือซื่อจังซี่นะแบบท้องเองบ่ได้จังซี่นะต้องท่าสามีบัดพอท้องแล้วก็เฮ็ดเอาเองบ่ซุแนวจนแบบแต่ว่าเออก็มีความสุขแต่ว่าก็ผ่านมาก็แต่ว่าก็ถือมีความสุขแล้วก็ถือว่าชีวิตสมบูรณ์นะมีลูกก็คิดว่าคันบ่มีลูกนะคันบ่มีลูกคันมันทะเลาะกันบ่ได้อยู่นํากันแล้วป๋ากันแต่โดนแล้วตอนเพราะว่าที่อยู่นํากันได้ย้อนลูกตั้งแต่ตอนทะเลาะกันจังซี่นะแบบมันมีแนวเฮ็ดให้ได้ทนได้อยู่นํากันได้ย้อนลูกคันบ่มีคําว่าลูกนี่ก็คือสิบ่ทนกันและกันป่านนี้เราก็คือสิบ่มาทนแม่บ้านแม่บ้านคือสิบ่ทนเล่าจังซี่นะแต่มันผ่านมาเบิดแล้วนะผ่านอันนั้นไปเบิดแล้วตอนนี้ก็คือประคับประคองชีวิตครอบครัวแล้วก็เฮ็ดให้มีความสุขสุขมือชีวิตมันสั่นบ่รู้ว่าสิได้อยู่นํากันฮอดมือใดจังซี่นะคือช่วงสถานการณ์จังซี่สถานการณ์โควิดจังซี่ก็บ่รู้บ่ได้เห็นหน้ากันแม่แต่ย่าจังซี่ย่าก็อยู่ไกลๆคันเกิดเล่าเป็นหยังแม่บ้านกับพ่อบ้านก็ไปหาย่าบ่ได้แม่แต่ปู่จังซี่ก็ไปหาปู่บ่ได้ถึงคันเพิ่นได้เข้าโรงพยาบาลจังซั่นจังซี่ก็บ่ได้ไปหาบ่ได้นี่แม่แต่ฝังศพก็บ่ได้ไปนะคะเขาบ่ให้ไปเขาห้ามอันนี้นะมีเบาหนึ่งสู้ฟังก่อนสิบายบายตอนช่วงคริสต์มาสเนาะแม่บ้านกับครอบครัวก็ไปคริสต์มาสไปบ้านย่าไปคริสต์มาสอยู่บ้านย่าปีที่แล้วไปฉลองอยู่บ้านย่าบาดนี้มือบอกหลังจากบ็อกซิ่งเดย์นะบ็อกซิ่งเดย์คือวันที่26 25 26วันที่27อันย่าแม่บ้านเขียนให้ลูกชายเขียนให้พ่อบ้านว่าพ่อบ้านว่าให้เล่าว่าให้รถอันเราไปซื้อรถใหม่แต่ว่ามันก็รถมือ2นี่ล่ะพ่อบ้านก็เลยเว้าว่ารถเธอน่ะมันถูกชนมาเด้อันเป็นหยังคือบ่ไปบอกกับประกันกับอันบริษัทขายรถเขาอาจสิลดเงินให้เธอได้อีกจังซี่นะว่าเพราะว่ากระโปรงหน้ารถมันเบี้ยวร้านก็แห้งไปท่วงว่าอันมันมีมองหันมองนี้ตามจังซี่นะแล้วเลยเครียดก็บ่ฮู้ว่าเป็นหยังแล้วคือเครียดเร็วแท้ตอนนั้นแม่บ้านก็บ่เข้าใจคือกันที่พ่อบ้านเราบอกกับย่ากับแม่เล่าแม่บ้านก็อยู่นําอยู่แม่บ้านก็ได้ยินอยู่ว่าเราบอกกับย่าจังซั่นแต่ก็บอกด้วยน้ําเสียงธรรมดาบ่ได้หนีจังซี่นะบาดนี้เราเข้ามาได้บ้านย่าเข้ามาย่าเรามานั่งลงแล้วน้ําตาเราออกเราเครียดแล้วเราว่าโอ้ยไผก็เพอร์เฟคดอกระวังสิเนาะแม่บ้านก็เอ๊ะคือว่าจังซี่วะก็เครียด
เขียนแล้วบ่เว้านําบ่เว้านําลูกชายพอเว้านําลูกชายแต่ว่าเว้ากับแม่บ้านกับหลานอยู่แต่ว่าตอนนั้นงานอย่างก็วันคริสต์มาสจังซี่เขาต้องซื้อของขวัญให้กันแม่นบ่ล่ะแต่ว่าทางพ่อบ้านเราบ่ได้ซื้อให้ย่าเราเสียเงินให้ย่าบาดนี้พ่อบ้านเราเลยบอกแม่บ้านว่าเอาเงินไปให้แม่เนี่ยเอาไปให้ย่าเนี่ยไปนี่ว่าซั่นเงินเป็นของขวัญคริสต์มาสแม่บ้านก็เอาลงไปให้เอาไปแล้วเราว่าเราบ่เอาเราก็บอกแบบเครียดนะเราบ่เอาแม่บ้านก็เลยแบบคือวางซั่นว่าซั่นแม่บ้านเลยขึ้นไปบนบ้านก็เลยว่าเธอไปบอกกับแม่เธอเองเด้อว่าซั่นเพราะว่าแม่เธอเราบ่เอาเงินลูกชายก็เลยย่าลงไปก็เลยบอกว่าคันเธอบ่เอาเงินฉันสิพาเมียกับลูกกลับตอนนี้ล่ะว่าซั่นย่าก็เลยได้เอาเงินแต่ว่าก็บ่จับเอาวางไว้หม่องใดเราก็บ่จับมื้อรุ่นมาก็เลยพากันกลับก็เลยกลับเพราะว่าอยู่แล้วก็บ่เว้ากันจังซี่เฮาก็อึดอัดแบบว่าแม่กับลูกบ่เว้ากันลูกอยู่บนบ้านแม่อยู่ข้างล่างคันลูกอยู่ข้างล่างแม่ก็อยู่บนบ้านนะเฮาเป็นลูกไผ่เฮาก็อยู่ยากเนาะกับหลานจังซี่ก็มันก็เริ่มใหญ่แล้วมันก็ตอนแรกมันก็บ่เข้าใจว่าเป็นหยังย่าคือเป็นจังซี่แม่บ้านก็บ่แม่บ้านก็เอ๊ะแม่บ้านฟังแม่บ้านก็เลยเอ๊ะหรือเราตีความหมายผิดบ่เราตีความหมายฟังที่ลูกชายเว้าให้เราตีความหมายผิดบ่ว่าเฮาไปจับผิดอีหยังเล่าเฮาบ่ได้จับผิดอีหยังเล่าเด้แต่แค่ว่าเป็นห่วงว่าอาจสิถูกโกงว่ามาขายแพงจังซี่นะบาดนี้ก็เลยกลับมาบ้านกลับมาบ้านปีใหม่เราก็บ่โทรมาหาแม่พวกแม่บาดธรรมดานิวเยียร์จังซี่นิวเยียร์แบบวันที่31วันที่1สิเราก็สิโทรมาอันแฮปปี้นิวเยียร์จังซี่เราก็บ่โทรมาเราก็บ่โทรมาเราบ่โทรมาเลยบ่โทรมาเป็นเดือนหลังจากที่ว่าทะเลาะกันน่ะเราบ่โทรมาเลยเดือนมกราเราก็บ่โทรมาในเดือนพฤษภาวันเกิดพ่อบ้านเราส่งการ์ดวันเกิดมาอยู่แต่ว่าเราบ่โทรเราบ่โทรหาลูกชายเราธรรมดาเราสิโทรมาอาทิตย์ละเทื่อหรือธรรมดาเราสิโทรมาแล้วเพราะว่าเราหูว่าพวกแม่บ้านบ่ค่อยได้อยู่บ้านเราก็สิโทรมาจังซี่นะโทรมาคุยนํากับหลานเราก็บ่โทรมาเลยจนโควิดนี่ล่ะจนช่วงโควิดนี่ล่ะเขาประกาศให้อยู่เฮียนเขาประกาศให้อยู่บ้าน เราก็เลยโทรมาหาหลานตอนแรกแม่บ้านก็บอกว่าเธอควรสิโทรหาแม่เธอได้แล้วเด้เพราะว่าอันเกิดว่าเกิดหยังขึ้นจังซี่นะเฮาก็ไปหาแม่บ่ได้เธอเฮาก็จักสิได้เห็นหน้ากันอีกบ่คือตอนนี้นี่ก็บ่ได้ไปหามันอยู่คนละเมืองอยู่คนละนี่คันเกิดป่วยเกิดหยังเขาก็บ่ไปหาอยู่โรงพยาบาลตายเขาก็บ่ให้ไปรับเอาศพเขาก็สิเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้เองจังซี่นะเขาบ่ให้ออกจากบ้านแม่บ้านเลยว่าเฮามีโอกาสแค่ซ้ํานี้เด้คันเธอบ่เว้ากับแม่เธอสิเว้ายามใดแม่บ้านเลยว่าจังซี่เนาะย่าโทรมาเว้ากับหลานเว้าแล้วลูกชายเลยอยากเว้านําย่าบ่เว้านําย่าก็เลยเศร้าอันนี้ย่าก็เลยบ่ย่าก็เลยว่างหูลูกชายก็เลยโทรกลับไปหาแม่ใหม่แบบว่าก็บ่ฮู้แม่บ้านก็บ่ได้ไปจอบฟังเพิ่นเว้านะว่าเพิ่นโทรไปหากันว่าจังใดแต่ว่าก็ได้ยินคุยกันโดนเติบว่าซั่นเนาะบาดนี้แม่บ้านก็เลยถามว่าแม่เธอโอเคบ่แต่ก่อนหน้านั้นน่ะแม่บ้านโทรไปหาเราก่อนเราสิโทรกลับมาหาหลานแม่บ้านโทรไปหาเราก่อนโทรไปถามว่าเธอโอเคบ่เธอแบบแม่บ้านก็ฮู้อยู่ว่าลูกชายกับแม่นี่นิสัยคือกันว่าซั่นเถาะคันเครียดนี่แบบบ่มีดอกว่ามาง้อเฮาน่ะเฮาได้ง้อเองว่าซั่นเถาะอันเครียดจนได้เศร้าเครียดเองนั่นคันพ่อบ้านเราได้เครียดให้แม่บ้านนี่เราบ่เว้านําเฮาอีหลีเด้จนแม่บ้านอดบ่ได้ตอนแรกแม่บ้านก็สิบ่เว้านําล่ะแต่แม่บ้านอดบ่ได้แม่บ้านก็ได้เว้านําเล่าก่อนคันได้เขียนให้กันแม่บ้านก็ฮู้ว่าเราเป็นจังซี่แม่บ้านก็เลยโทรไปหายาก่อนแล้วก็บอกกับเฮาคือเก่าแล้วก็จั่วก็จั่วเป็นซั่นจังซี่หลังจากมื้อรุ่นมาลูกชายก็เลยโทรไปหานั่นล่ะก็เลยจังนั้นก็เลยดีกันว่าซั่นเถาะก็เลยดีกันก็โทรไปหาปู่หานั่นหานี่จังซี่นะก็โอเคตอนนี้ก็ดีกันแล้วกับย่าย่าก็อยู่ผู้เดียวนี่ล่ะที่ว่าย่ําแม่บ้านลงคลิปวิดีโอย่ําไปหาย่าแล้วก็สิมีสวนใหญ่ๆบ้านเราหลังใหญ่กว่าบ้านของแม่บ้านล่ะบ้านย่าแล้วบ้านย่าแล้วก็สิมีสวน
ปักง่ายนึงอยู่หลังบ้านเราอยู่ผู้เดียวสินะกับก็เป็นห่วงเราอยู่ก็โทรไปถามเขาเป็นจังได้แบบหาเกิดว่าโทรคันโทรไปแล้วคันว่าอยู่ห่างๆกันนี่เฮ็ดจังได้ว่าซั่นเถาะสมมุติว่าแม่บ้านโทรไปหาเราเทื่อแรกจังซี่คันเราบ่รับฝากขอความไว้โทรไปหาเราใหม่โทรตอนเช้าบ่รับโทรไปหาบ่รับจังซี่ก็สิโทรไปหาตำรวจว่าซั่นเถาะไปเบิ่งแหน่ไปเบิ่งแม่ฉันแหน่เป็นหยังแม่ฉันคือบ่รับโทรศัพท์จังซี่นะแต่ตามธรรมดาเราก็สินี่อยู่แล้วก็โอเคก็บอกกันแล้วนะกันเลยแบบมาเจอกับแฟนอยู่สายท่านโอ้ยอยู่เมืองไทยนี่ล่ะค่ะคือสิบ่ได้มาเจออยู่นี่ดอกบ่ได้เป็นนักเรียนน้องเจออยู่เมืองไทยเจอพอกันอยู่เมืองไทยแต่ว่าคันเว้าถึงเรื่องชีวิตครอบครัวชีวิตนี่กับแม่บ้านนี่กับเฮาอยู่คนอยู่นํากันลางเทื่อมันก็ต้องย่อมเสียมันคําว่าย่อมเสียเปรียบมันก็บ่ได้ว่าเสียเปรียบอีหยังดอกย่อมอันนี้แน่คือจังแม่บ้านผิดกันกับพ่อบ้านจังซี่บ่มีดอกมาง้อเฮาฮู้ว่าเฮาเครียดปานใดกับง้อบ่เป็นง้อเฮาบ่เป็นจังซี่นะอันจนเฮาได้สอนว่าอันเว้าคําเว้าบ่ได้ติคําว่า I'm sorry เว้าบ่ได้ติฮู้ว่าเจ้าของบ่ผิดก็เว้าทําท่าเอาใจเฮาบ่ได้บ่จนแม่บ้านว่าจังซี่เนาะทําท่าเว้าบ่ได้ติเฮ็ดให้ฉันอ่อนลงนี่เธอว่าบ่ได้เลยติแม่บ้านเลยว่าจังซี่เนาะฮู้ว่าเฮาเครียดเป็นหยังมันศูนย์เป็นหยังก็ฮู้ว่าบ่ทําท่าเว้าก็ได้ก็ฮู้อยู่อย่างน้อยๆก็เฮ็ดให้เออฉันเค้างอกกูละนี่ว่าจังซี่นะที่จริงก็จนได้สอนเอาว่าซั่นเถาะตอนกลับไปเมืองไทยคือกันตอนกลับไปเมืองไทยไปงานแต่งแม่บ้านอยู่เมืองไทยแต่งอยู่อังกฤษแล้วปิดแต่งอยู่อังกฤษปี2004กลับไปปี2005ไปแต่งอยู่เมืองไทยญาติก็กลับไปนําไปจัดงานแต่งอยู่เมืองไทยอยู่บ้านชมสะอาดนี่ล่ะกลับไปงานแต่งแม่บ้านก็ฮู้อยู่ว่าลูกชายกับญาตินี่อยู่นํากันบ่ได้หรอกเพราะว่าคนนิสัยคือกันล่ะมีแต่คนแต่เอาแต่ใจเจ้าของลูกชายก็เอาแต่ใจเจ้าของญาติก็เครียดไว้จังซี่นะบ้านนี้กลับไปบ้านชมสะอาดญาติเราก็บ่เคยเป็นเราบ่เคยไปทางเอเชียจักเทื่อครั้งแรกของเราสิไปเมืองไทยเนาะไปกับพาไปอยู่บ้านนอกจังซี่นะแบบไปจัดงานแต่งอยู่ตำบลอะไรบ่ได้พาอยู่โรงแรมบ่ได้อีหยังนะแม่บ้านแบบว่าบ้านก็ติดแอร์ให้ว่าซั่นเถาะกะว่าฉันคิดว่าเธออยู่ได้แค่อยู่นํา 2-3 มื้อฉันเฮ็ดอาหารไทยให้กินก่อนสิมาก่อนสิกลับไปบ้านแม่บ้านก็พาไปแวะอยู่อันห่างจังซี่นะซื้อนมซื้อขนมปังมาเพื่อว่าหาให้เพิ่นกินจังซั่นว่าซั่นเถาะก็รับปากว่าฉันสิเฮ็ดกับข้าวสู่กินเองดอกเธอบ่ต้องห่วงเพราะไปอยู่แล้วญาเราก็บ่เคยชินเราก็นั่งแต่อยู่ในห้องนอนห้องแอร์จักไปเว้ากันจังได๋ลูกชายไปว่าให้แม่ว่าแม่บ่ยอมออกมาข้างนอกมาพ้อคนว่าซั่นก่อนมือสิแต่งงานเด้เนี่ยผิดกันลูกชายกับแม่ผิดกันอันลูกชายบ่นี่ลูกชายไปเว้ากับแม่อาจสิเว้าแห้งนี่ล่ะมานี่แม่เลยไห้เครียดฉันสิกลับอังกฤษมืออื่นฉันสิเมื่อฉันสิบ่อยู่นี่แล้วฉันสิกลับสิเมื่อไห้แม่บ้านโอ้ยกูเสียจังได๋เนาะทางพ่อกับแม่แม่บ้านเราก็บ่รู้เรื่องเนาะเราก็เอ๊ะเป็นหยังเราแบบพ่อกับแม่ก็จนได้บอกว่าบ่เป็นหยังดอกแม่อันทางเฮาก็จักเสียจังได๋เฮาเป็นคนกลางเนาะแม่บ้านก็โอ้ยทางแม่ก็ให้พ่อแม่ลูกชายก็บ่เว้านําแม่บาดนี่แม่บ้านก็เออกูสิเฮ็ดจังได๋เนาะทางพ่อกับแม่ก็ถามว่าเพิ่นพากันเป็นหยังกันว่าซั่นอันแม่บ้านก็เลยว่าบ่เป็นหยังดอกเดี๋ยวพี่ไปจัดการดอกว่าซั่นกับบ่เว้ากันแม่ก็บ่เว้านําปิ่นหลังใส่ปิ่นหลังปิ่นข้างใส่เป็นแซงจังซี่โอ้ยจังเฮียนแม่บ้านก็เลยจักสิว่าจังได๋แม่บ้านก็เลยลงมาแม่บ้านก็เลยมานั่งบอกกับเราตอนขอนสิแจ้งตอนขอนสิแจ้งผิดกันย่ำมาแรงย่ำกลางคืนขอนสิแจ้งมาแม่บ้านจักเฮ็ดจังได๋แม่บ้านเลยไปบอกกับญาแม่บ้านเลยว่าเธอก็ฮู้จักลูกชายเธอตัวอันว่าลูกชายเธอเป็นจังได๋ที่เราเว้ากับเธอจังซี่เราก็ฮักเธอนี่ล่ะแต่ว่าเราเว้าอาจสิบ่เป็นฉันก็เข้าใจเธอนะว่าเธอมานี่เธอบ่เคยชินแล้วก็คนอยู่หมู่บ้านฉันก็บ่ผู้ใดเว้าภาษาอังกฤษได้เธอก็อึดอัดแม่บ้านเลยว่าจังซี่เนาะแต่แค่ว่า
แม่บ้านก็เลยว่ามันลูกชายเธอที่เว้าไปกับเธอเขาบ่ได้หมายถึงว่าเธอบ่นี่ได้เธอเฮ็ดเต็มที่กับฉันอยู่แล้วแม่บ้านก็ว่าสิเนาะเธอมานี่ฉันกับครอบครัวก็เป็นเกียรติคักแล้วแม่บ้านก็เว้าไปเบิดสุแนวอันจะไปหัวซ่าลูกชายเธอท่อจังใดมันก็สินี่อันนี้เว้าไปเบิดสุแนวแม่บ้านเลยว่าผู้เฒ่าเพิ่นมานั่งอยู่ตารางเฮียนแล้วแม่บ้านเลยว่าไปล้างหน้าล้างตาแต่งตัวซะไปมื้อนี้มันก็สิเป็นงานแต่งฉันแล้วแม่บ้านก็จนตาตูบตะโปให้กับย่าหลายนั่นก็บอกว่ามาตั้งตวงตะไกเล่าลูกชายเธอก็เว้าจังซี่ล่ะแม่บ้านก็จนไปบอกลูกชายว่าเธอไปบอกกับแม่เธอใหม่แน่สินะเธอไปขอโทษแม่เธอแน่สินะไปเว้าใหม่อันนี้เนี่ยลูกชายก็ได้ยอมไปเว้าก็เว้ากับแม่เพราะว่ามันก็นี่เนาะผู้เฒ่าก็มานั่งอยู่ตารางเฮียแล้วแม่บ้านเลยว่าก็ไปแต่งตัวแล้วก็ลงมาเว้าตารางแน่เดี๋ยวฉันสิลงไปนําดอกฉันสิไปเว้าเอาดอกจังซี่นะก็เลยผ่านไปหลังจากนั้นก็โพดจิตเบิดงานแต่งที่อยู่ร้อยเอ็ดแล้วก็กลับมาจังซี่นะมาเที่ยวนั่นนี่ย่าก็กลับมาอังกฤษพอย่ากลับมาเท่านั้นล่ะแม่บ้านโอ้ยมีแห้งหลายเที่ยวอยู่พัทยากับพิษกันกับลูกชายบ้านก็เลยบอกว่าแม่บ้านก็แล้วจะเป็นเมื่อยฉันเมื่อยแห้งเนาะสนุกหมู่เธออยู่น้ำกันแทนที่มันสิหนีน้ำกันกับบ่แม่นว่าย่ามเพิ่นบ่ถือกันเพิ่นถือกันอยู่ย่ามเพิ่นถือกันย่ามพิษกันกับพิษกันจังซี่นะจนแม่บ้านแล้วอย่ามาอยู่น้ำกันเถาะอยู่แล้วฉันนั่นสิเป็นประสาทตายผู้นึงก็เครียดผู้นี้ก็เครียดให้กันแม่บ้านฉันเป็นคนกลางฉันอยู่ยากแม่บ้านเลยว่าบ่ต้องมาอยู่น้ำกันหรอกแต่เพิ่นก็บ่อยู่น้ำกันอยู่แล้วอยู่น้ำกันบ่ได้อยู่คันมาอยู่บ้านหลังเดียวกันบ่ได้ว่าซั่นเถาะคันสิอยู่ก็อยู่คนละหลังบ่ต้องอยู่น้ำกันมันอยู่ยากสิแบบบ่แม่นว่าย่าแม่บ้านบ่ดีนะแล้วดีคุมไป7วันพุ่นแล้วดีแล้วนี่แล้วฮักแม่บ้านฮักหลานฮักนี่แล้วดีเบิดแต่แค่ว่าเรามีปัญหากับลูกชายเราลูกก็มีผู้เดียวก็แบบนี่ล่ะมีผู้เดียวอันนั้นก็เอาใจเจ้าของสินะแต่ว่าย่ามนั้นเอาใจแม่ก็เอาใจแม่อยู่เด้ย่ามนั้นเอาใจแม่ก็เอาใจอยู่แต่ว่าแม่บ้านก็เลยว่าตอนสิโทรไปหาแม่บ้านเลยว่าแม่ก็เฒ่าแล้วแม่เธอก็เฒ่าแล้วก็ปล่อยเล่าล่ะเราสิขี้เป็นคนขี้น้อยใจสิเครียดง่ายก็ปล่อยเล่าแม่บ้านเลยว่าสิเนาะผู้เฒ่าเราก็น้อยใจเป็นธรรมดาล่ะลังเทืองสินะก็บอกให้เธอเธอก็บอกเป็นตาสร้างแม่บ้านเลยว่าจังซี่เนาะบอกกับแม่บ้านด้วยกันเด้บ่แม่นตาบอกกับแม่จังซี่แล้วบอกกับแม่บ้านก็เป็นตาสร้างจังซี่นะบอกกับเฮาจังซี่ก็สิเว้าแบบซิงอีกใส่จนแม่บ้านเลยว่าอันย่ําเธอเว้ากับเพื่อนร่วมงานเธอน่ะเธอเว้าจังซี่อยู่บ่เธอเว้าด้วยน้ําเสียงจังซี่อยู่บ่กันฉันเป็นเพื่อนร่วมงานเธอฉันบ่เว้านําเธอเลยนะแม้แต่ตอนนี้ฉันก็สิบ่เว้านําเธอแล้วแม่บ้านเลยว่าจังซี่เนาะกันเธอสิบ่เปลี่ยนน้ําเสียงใหม่เว้ากับฉันเรากับเปลี่ยนแต่ว่ามันก็อยู่น้ำกันจนอยู่น้ำกันโดนว่าซั่นเนาะมันก็รู้จักนิสัยกันล่ะอันนี้เว้าพื้นแม่ย่าสู่ฟังแต่ว่าก็บ่มีหยังนะคะก็คิดมีซ้ำนี่ล่ะหลังจากนี้ก็ตัวนี้ก็ส่งหยังมาให้ร้านแน่แล้วทางอันนี้สั่งทาง Amazon ส่งของเล่นของนั่นของนี่มาให้ร้านเพราะว่าธรรมดาเราสิเป็นคนส่งตั้งเทื่อเราสิมาช่วงอีสเทอร์เราสิมาหาร้านจังซี่นะเราก็สิเอาขนมเอาหยังมาให้แล้วเราก็สิมาเบิ่งร้านแล้วก็ให้แม่บ้านกับพ่อบ้านออกไปเที่ยวกันจังซี่นะแต่ว่าโอ้ยย่าแม่บ้านก็76แล้วนะคะ76 77แล้วนะคะแม่บ้านย่าแม่บ้านก็อายุหลายแล้วนะเราอายุหลายแล้วจังซี่นะบ่แม่นว่าเราอายุน้อยๆเราอยู่ผู้เดียวก็พูดหลายๆนะคะมาฟังแม่บ้านจมกลับไปเมืองไทยอีกได้บ้านนี่กลับไปเมืองไทยทางพ่อกับแม่เมืองไทยก็โอ้ยดีแล้วบ่ได้อยู่น้ำกันลูกเขยยังสั่นลูกเขยยังสิแม่บ้านเลยว่าดีแล้วบ่ได้อยู่ใกล้ผู้ใดว่าสองคนอยู่ใกล้ผู้ใดเนี่ยปุ๊บเมื่อยว่าสั่นเมื่อยเขาเป็นคนกลางแม่บ้านเมื่อยกลับไปเมืองไทยก็สิเอาใจทางผู้นำเอาใจทางลูกทางผัวทางเขาเนี่ยโอ้ยขึ้นลำบากใจแท้ว่าสินะดีแล้วบ่ได้อยู่ไกลกันอยู่แต่เฮาจังซี่นะอันแล้วก็เว้าพื้นผัวอีกจักหน่อยก่อนเว้าพื้นพ่อบ้านนี่ล่ะเห็นว่าเราผิดกันกับย่ากับนี่กับย่ามกลับไปเมืองไทยตอนเรากลับกับแม่บ้านผิดกันบ่ผิด
ผิดกันกลับไปเมืองไทยกับผิดกันใช่พ่อใช่แม่ใช่หนาพ่อหนาแม่อยู่เมืองไทยกับผิดกันบอกพื้นเดี๋ยวบอกใครหนาจะคล้องก่อนผิดเรื่องบ่เป็นเรื่องล่ะจักเรื่องยังเรื่องสิงหิกสงบผิดเรื่องบ่เป็นเรื่องกันเลิกกับบ้านมันบ่มีปีใดที่ว่ากลับไปเมืองไทยแล้วบ่เคยได้ผิดกันใช่หนาพ่อหนาแม่กับผิดกันก็แม่บ้านก็บ่รู้ว่าความกดดันอีหยังเล่าล่ะเราค่อยสิมาสิ่งเขียดสิ่งงิกสงบบาดมิดเทือสุดท้ายสิได้ผิดที่ได้ผิดกันหลังจากนั้นก็บ่ได้ผิดกันอีกเลยที่กลับไปเมืองไทยเป็นหยังติตอนนั้นลูก2คนแล้วลูก2คนกลับไปเมืองไทยครั้งแรกของโซฟีแมทธิวห้อมก็ได้โซฟีห้อมก็ได้ปีนึงแมทธิวได้3ปีแมทธิวได้3ปีโซฟีได้ปีนึงกลับไปเมืองไทยทะเลาะเรื่องยังล่ะแม่บ้านจำบ่ได้ออกไปเที่ยวน้ำกัน2คนออกไปเที่ยวน้ำกัน2คนพ่อกับแม่เบิ่งร้านให้อยู่บ้านอยู่พัทยาเนี่ยล่ะออกไปเที่ยวกับมาผิดกันจักเรื่องยังแม่บ้านจำบ่ได้แต่ว่ากับฮู้ว่าเมาเหล้าทั้ง2คนบ้านนี่เพิ่นเลยเว้ากับแม่บ้านว่าอีก2มื้อเนี่ยหรือ3มื้อล่ะสิกลับมาอังกฤษแล้วเพิ่นก็เลยบอกว่าฉันสิบ่นั่งเครื่องบินกับเธอฉันสิบ่นั่งใกล้กับเธอกับลูกว่าซั่นเพิ่นว่าอันฉันสิบ่กลับไปนั่งใกล้เธอจังซั่นจังซี่ว้ายแม่บ้านกับปาติโทว่าแม่บ้านเลยว่าบ่ต้องเลยเซฟแม่บ้านเลยว่าเก็บเงินเธอไว้บ่ต้องไปเปลี่ยนที่นั่งยากแม่บ้านเลยว่าจังซี่เนาะเธอหูบ่เธอยืนอยู่ประเทศใดแม่บ้านเลยว่าจังซี่เธอยืนอยู่ประเทศใดนี่ประเทศไทยเด้นี่แม่บ้านเลยว่าจังซี่เนาะเธอกลับไปเลยกลับไปคนเดียวแม่บ้านเลยว่าจังซี่ฉันบ่กลับไปนําอันนี้ประเทศฉันแล้วแม่บ้านเลยว่าฉันบ่ได้อยู่อังกฤษฉันบ่ได้เงิดแม่บ้านเลยว่าจังซี่เนาะอันบ่ต้องว่าสิย้ายที่นั่งบ่ต้องนี่เลยเซฟอยู่มั่นนี่ซะเนาะกลับเมื่อไปเฮ็ดเรื่องมาเลยสิให้ฉันจดทะเบียนหย่ายามใดบอกมาแม่บ้านเลยว่าจังซี่เนาะเงียบบ่ปากลืมละติว่าอยู่ประเทศใดแม่บ้านเลยว่าจังซี่ฉันยืนอยู่ประเทศไทยได้นี่แม่บ้านเลยว่าจังซี่เนาะบาดนี่โอ้เมื่อเลยไล่เฮาบาดนี่ปาติโทว่ากูมาเขียดแห้งแท้แม่บ้านแล้วมาเขียดคักเขียดแน่แท้อันแม่บ้านเลยว่าเพิ่นก็เลยบอกว่าเพิ่นสิเอาแมทธิวอันให้แม่บ้านเอาโซฟีไปเลี้ยงว่าจะผิดกันปานนั้นเด้แม่บ้านเลยว่าโหมึงปวดปาดโทกสิเมื่อตอนนี้กูสิเมื่อรอเอ็ดตอนนี้ล่ะแม่บ้านก็ไปปลุกพ่อกับแม่ขึ้นกูสิเมื่อรอเอ็ดกูบ่อยู่นี่แล้วว่าซั่นเถาะบาดนี้พวกเราเห็นแม่บ้านเลยบอกว่าบ่ต้องเลยแม่บ้านเลยว่าลูก2คนนี่เธอเอาไปแม่บ้านเลยว่าฉันบ่เลี้ยงคันเธอว่าเธอสิมาแบ่งลูกแม่บ้านเว้าใส่ซื่อๆตอนนั้นเว้าใส่ว่าซั่นมันเครียดแม่บ้านเลยเอาไปเลยลูก2คนเอาไปอยู่ในท้องฉันเป็นกือแม่บ้านเลยว่าซั่นเนาะตอนนั้นตอนนี้บ่ได้แล้วตายก็บ่หายว่าซั่นเนาะแม่บ้านเลยบอกว่าอันในท้องฉันน่ะเป็นกือเอาไปเลย2คนน่ะเอาไปฉันสิเมื่อรอเอ็ดเลยว่าซั่นเถาะบาดนี้แม่กับพ่อกับห้อมก็ตื่นมากกับแม่บ้านก็ลิตูนเล่าอยู่ดอกลิตูนพ่อกับแม่อยู่แต่ว่าแม่บ้านอยากดัดสันดานสามีจะของแม่บ้านอยากดัดนิสัยเราอยากดัดสันดานเราเว้าง่ายมันหลายเทื่อแล้วแม่บ้านอยากดัดสันดานเราบาดนี้เราก็เลยแม่อุ้มเอาโซฟี่มาแม่บ้านเพราะว่าอันแม่เราแม่แม่บ้านเราอุ้มเอาโซฟี่มาแล้วแม่บ้านก็เลยพ่อบ้านเราไปยกมือไหว้แม่แล้วยู่แม่ออกจากห้องนอนเพิ่นสิเว้ากับแม่บ้านสิปิดประตูแต่เอาแมทธิวไว้นำบาดนี้ก็เลยว่าแม่ออกไปก่อนเดี๋ยวไปคุยกับเราก่อนว่าสินะแม่ว่าเอาสิเอาจังใดว่าซั่นแม่เราก็บ่ได้ซูนได้หยังดอกแต่ว่าเราก็เว้าธรรมดานี่ล่ะแม่ของแม่บ้านนะแม่บ้านก็เข้ามาเราก็เลยว่าสิให้ฉันเฮ็ดจังใดปิ๋วสิให้ฉันเฮ็ดจังใดว่าซั่นเพิ่นว่าเธอควรสิยอมว่าซั่นเธอสิเฮ็ดอีกบ่แม่บ้านแล้วเธอสิกล้าเว้าคำจังสี่ออกมาจากปากเธออีกบ่แม่บ้านเลยว่าสิฉันบ่ได้มาหล่อเล่นกับความฉันบ่มักมาคนมาหล่อเล่นกับความรู้สึกแม่บ้านเลยว่าคันฉันเว้าออกมาฉันหมายถึงจังซั่นอีหลี
อันเธอว่าเธอบ่อยากอยู่น้ำฉันก็คือบ่อยากอยู่คือไปแม่บ้านเลยว่าอย่ามาบ่ล้อเล่นว่าสิเลิกบ่เลิกเลิกบ่เลิกอย่ามาเว้าแม่บ้านเลยว่าคำมันบ่ศักดิ์สิทธิ์แม่บ้านเลยว่าจังซี่เนาะสิเฮ็ดจังได๋ฉันเธอคอยสิเศร้าเฮ็ดจังได๋เธอคอยสิยกโทษให้ระวังจังซี่เนาะไปกราบขอโทษพ่อกับแม่ฉันไปกราบขอโทษพ่อฉันแม่บ้านเลยว่าจังซี่ฉันไปก็ได้แต่ว่าพ่อเธอฟังฉันบ่รู้เรื่องเด้อฉันสิไปเว้าเอาดอกว่าจังซี่นะไปแล้วก็ไปยกมือไหว้พ่อกับแม่ไปไหว้ยกเอิกพ่อน่ะไปขอโทษจังซั่นจังซี่นะทางพ่อเนี่ยโอ้ยอย่าหิดจักเทื่อเด้อลูกจังซั่นจังซี่นะพ่อเราก็ให้แม่บ้านก็ลิโตนเราอยู่นั่นล่ะจบ อันนี้แต่ว่าคือครอบครัวของแม่บ้านเป็นจังซี่อันนี้ก็คือจบๆไปแม่บ้านก็เพิ่นว่าตอนนั้นแม่บ้านคิดพ่อเพิ่นบอกว่าเก็บเอาแม่เสื้อผ้าเอ้ยภาษาเสื้อผ้าไปซื้อเอาใส่ก็ได้แม่บ้านเลยว่าจังซี่ซ้ำนี่ฉันสิอยากได้ภาษาเสื้อผ้าแม่บ้านเลยว่าจังซี่เนาะของบ่ซ้ำนี่ฉันสิออดซะอ่อนติฉันบ่ได้ย่างน้ำเสื้อผ้าได้ว่าไปใส่มาใส่เพิ่นสิไปซื้อเอาใหม่พุ่นแม่บ้านเลยว่าจังซี่เนาะตาพุ่นละบ้านนี่ตั้งแต่พุ่นละกลับมาแม่บ้านก็บ่เว้าถึงอีกนะบ่เว้าถึงพอกลับไปเมืองไทยปีใดจนได้เว้าหยอกเอ๊ะเฮาผ่านอีหยังไปบ่มาเมืองไทยนี่พลาดอีหยังไปบ่พลาดหยังว่าซั่นพลาดว่ามันบ่ได้ทะเลาะ กันว่าซั่นบ่ได้ทะเลาะเรื่องจังซี่จังซี่นะแต่พุ่นล่ะเราก็บ่เคยหนีอีกจักเทื่อแต่พุ่นล่ะอยู่นี่ก็บ่แม่นว่าบ่มีนะมีคือกันแต่หลังจากนั้นก็บ่เคยมีจักเทื่อแม่บ้านก็ดัดสันดานเราอยู่นี่คือกันดัดสันดานผัวเจ้าของโมแมนยังสั้นดอกคนเฮามันทะเลาะ กันมันทะเลาะอยู่แต่ว่าอย่าเอามาว่าสิเลิกฉันสิเลิกฉันสิบ่เลิกจังซั่นจังซี่นะแบบอย่ามาเว้าเล่นคันบ่คิดแล้วคิดอีกอย่าเอามาเว้าอย่าเอามาล่องคันผิดกันทะเลาะ กันก็ควรสิมานั่งแล้วก็ปรับความเข้าใจกันบ่แม่นว่าสิเลิกมันสิหนีไปใส่บ่เคยไล่แม่บ้านบ่เคยไล่ผัวบ่เคยหนีบ่เคยว่าฉันสินั่นสินี่ตั้งแต่เรื่องลูกคือกันตะกี้ตั้งแต่มีลูกใหม่ๆจังซี่โอ้ยยากหลายเฮียน6ยากหลายบ้าน6อันเ ว่าเรื่องผิดกันยามใดเว้ามาหลายยากจิกหน้าผากง่ายชวนจะ สร้างอีหลีเนาะบอกมา อยากน้ําเฮียน6ยากลูกเล่นของเล่นเฮียน6กลับมานี่จมว่าให้แต่เฮาว่าเบิ่งลูกอันอยู่เฮียนบ่เมียนเฮียนเมียนซั่นเสื้อผ้าซากหลายยังซั่นแม่บ้านแล้วเอ้ามันคืออยู่ยากอยู่ซ่าแท้แม่บ้านเลยว่าเอาโทรศัพท์มานี่เนี่ยโทรไปหาหมู่เธอกันนะแม่บ้านเลยว่าจังซี่เนาะผู้ใดเขามีลูกเนี่ยไปถามเขาแน่เขาอยู่ได้จังใดที่เฮียนเขา66เขาอยู่ได้จังใดที่เขามีลูกน้อยแม่บ้านเลยว่าจังซี่เนาะอันโทรไปหาหมู่เธอบ่คันบ่นั่นก็มันมี2อย่างให้เธอเลือกแม่บ้านเลยว่าจังซี่เนาะคันสิอยู่กับฉันกับลูกนี่เธอก็สิอยู่แบบ66จังซี่จนกลัวลูกสิใหญ่กลัวลูกสิเขาไปมีครอบครัวกลัวลูกเขาสิหนีหรือเธอสิอยู่แบบผู้เดียวก็ได้เก็บกระเป๋าแล้วก็ออกไปฉันบ่ออกไปนี่คือเฮียนฉันแม่บ้านก็ว่าจังซี่เนาะฉันสิเก็บเพิ่นว่าเพิ่นบ่ปากบ่เปลี่ยนตอนนั้นกลับไปแม่บ้านไปบอกย่าพอดีไปเที่ยวไปหาย่าแม่บ้านเลยไปบอกย่าว่าฉันสิกลับไปอยู่เมืองไทยล่ะเด้อว่าซั่นย่าก็เลยว่ากลับไปเที่ยวบ่บ่ I go for good ว่าได้ว่าซั่นเนาะฉันสิไปอยู่เลยว่าซั่นเป็นหยังคือว่าซั่นฉันกับลูกชายเธอสิเลิกกันแม่บ้านเลยว่าซั่นทางย่าก็ซั่นดดๆๆขึ้นแม่นอยู่บ่ว่าซั่นเอาอีหลีแล้วลูกชายเธอว่าเขาอยู่กับฉันกับลูกแบบนี้บ่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าเฮียนมัน6เฮียนนี่จังซั่นจังซี่อันลูกชายเธอเว้าขึ้นมาก็มีแต่ว่า this the way I am บ่อยากเว้าเป็นภาษาอังกฤษได้ก็สิได้ยินอันฉันเป็นจังซี่แต่ใดฉันเป็นจังซี่แต่ใดแม่บ้านเลยว่าเว้าขึ้นก็มีแต่คําเว้าจังซี่เว้าขึ้นก็มีแต่ว่าฉันเป็นจังซี่แต่ใดแม่บ้านเลยว่าคันเธอสิบ่เปลี่ยนเธอเลยฉันก็อยู่นําเธอบ่ได้แม่บ้านเลยว่าแต่ก่อนฉันก็เป็นคือบ่ถามฉันแน่ตะกี้ฉันเป็นจังใดฉันคือสิมาเปลี่ยนหลายๆปานนี้อยู่เฮียนซื้อเลี้ยงลูกบ่ได้ไปไสมาไสจักเทื่อปวดประสาทสิตายแล้วแม่บ้านเลยว่าซี่เนาะตัวแม่บ้านเลยว่าลูกชายเธอบอกคำนี้ต่อไปฉันสิบ่อยู่นำแฟนแม่บ้านอ่านหนังสือพิมพ์ยุงสีระว่างหนังสือพิมพ์ลงฉันสิเปลี่ยนปิวฉันสิเปลี่ยนแต่ฉันบ่รับประกันว่ามันสิเปลี่ยนได้ฮอดตอนใดว่าซั่นแม่บ้านเลยว่าอย่างน้อยๆก็ยังว่าสิเปลี่ยนอยู่
ลองเบิ่งกันนะคันว่าสิเปลี่ยนแม่บ้านได้วางสิพาลูกออกไปเล่นกันนะแม่บ้านได้วางสิเอากับพาวางหนังสือพิมพ์ลงพาลูกออกไปเล่นอยู่สนามเด็กเล่นหลังจากตะกี้กลับมาจากเฮ็ดงานเอาหนังสือพิมพ์มาเปิดทะละนาทะละนาทะละนาอันทางเฮาทั้งอันเมียนขี่ลูกหาเขาสู้ลูกกินเฮ็ดแนวกินแล่นนาแล่นหลังอยู่เอ้ามันคือโผดคือโผดแต่ลูกหายจังซี่ก็บ่เบิ่งเอ้าแม่บ้านเลยว่าเอ้าก็เบิ่งให้แน่แบบจนเด็บนี่น่ะเรื่องที่ผิดกันนี่ผัวเมียที่มาอยู่ใหม่ๆที่แม่ลูกอ่อนผิดกันกับผัวอันจังซี่มันเมื่อยบ่มีผู้ใดอันซิหมอเพิ่นสิตื่นยอดอ่ะตอนนี้เฒ่าแล้วตอนนี้เฒ่าแล้วป่านนี้บ้านนี้ก็ตะพุละก็เริ่มเปลี่ยนทางยาหญ้าอุ้ยหญ้าดีใจหลายอันหญ้าเลยบอกว่าบ่มีผู้หญิงทุกบบเธอนี่เป็นผู้หญิงที่โชคดีบ่มีผู้ชายทุกคนที่เขาสิยอมเปลี่ยนเพื่อเมียกับลูกได้ป่านนี้เด้ว่าซั่นเราว่าเราฮู้จักลูกชายเราเธอสามารถ you use a little finger around him ว่าซั่นฉันเธอสามารถสั่งเขาได้แม่บ้านนะฉันบ่ได้สั่งเขาดอกแต่แค่ว่าย่าแม่บ้านเว้ากับแฟนจังซี่แม่บ้านก็แม่บ้านบ่ได้ด่าแม่บ้านบ่ด่าแม่บ้านบ่ได้ด่าคําหยาบๆกับเราแม่บ้านบ่ได้เว้าจังซั่นแม่บ้านก็สิเว้าเหตุผลยามเครียดยามเว้าแม่บ้านก็สิเครียดเหตุผลเครียดให้เราแม่บ้านก็สิเว้าเหตุผลว่าเป็นหยังเป็นหยังคือเป็นจังซี่เป็นหยังคือบ่จังซี่จังซี่นะแบบมันก็ผ่านชีวิตคนเฮามันก็ผ่านชีวิตที่ผิดหวังมามันก็ใส่เหตุใส่ประสบการณ์ชีวิตมาใส่แม่นบ่เอาตายแล้วมาตะใส่มีคนมาบอกรักทั้งอันนี้ก็มี I'm already married เอาตายแล้วแมรี่ว่าซั่นแหวนบ่มีแหวน I'm already married I'm got husband and childrenมักหลายอยากแต่งงานนำมาสันปนั่นบ่ได้แน่มาใส่หนีซอยแน่นี่นะคะก็คืออันนี้คือผ่านมาแล้วตอนนี้เว้าบ่ได้ดอกว่าลูกเต็มท้องเนี่ยมันสิเบิดละลูกฟังที่ว่าอันนี้ซื้อแต่ตอนนี้กับบ่นะแม่บ้านอันนั้นมันคือผ่านมาแล้วอันนี้นักเทือมันก็เป็นเทคนิคในการใส่ชีวิตคู่ของเฮาในการบอกรักผีทางออนไลน์มีอันนึงแม่บ้านเพื่อนทางอันนี้ล่ะ Facebook โทรศัพท์มาทางยูเฟซบุ๊กนี่ล่ะคนเซลกับเอาปนั่นบ่ดอเนี่ยผู้ใดบ่มีหอดหน้าฉันอายุ53ปีโอ้อย่าบอกเดี๋ยวเราสิเครียดหายเนาะเนี่ยจ้าลูกเจ็บตอนนี้บ่แล้วตะกี้น่ะเว้าได้อยู่ยังเชบบะอยู่เดี๋ยวนี้บ่เว้าบ่ได้แล้วอันนี้เว้าผ่านมาซื้อนะคะก็บ่นี่ดอกก็ย้อนฮักกันนี่ล่ะเฒ่าปานใดก็เฒ่าไปนํากันนี่ล่ะก็บ่แม่นว่าผ่านช่วงระยะเวลาแบบนี้ช่วงระยะเวลาที่ทุกข์น้ำกันก็มีจังซี่นะทุกใจทุกนั่นทุกนี่ตอนที่แม่บ้านป่วยจังซี่แม่บ้านก็เห็นว่าเราฮักเฮาซำใดที่เราเฮ็ดกับแม่บ้านจังซี่นะเราให้กับแม่บ้านแม่บ้านก็เห็นให้งึกแม่ให้คือให้อยู่ในห้องน้ำแม่ย่านเฮาตายแม่บ้านเลยบอกว่าตอนนั้นแม่บ้านป่วยลูก2แล้วล่ะลูก2คนตอนนั้นอายุ35สิหา36ป่วยบ่ฮู้ว่าป่วยเป็นหยังตอนนั้นเด็กเข้าโรงพยาบาลก็สิฮู้ว่าเราให้ฮักแม่บ้านแห้งจังซี่นะอันกับผัวเมียเนาะมันก็ต้องฮักแห้งล่ะแต่ก็บ่ฮู้ว่าเขาสิปานนี้เพราะว่าตอนนั้นแม่บ้านก็บ่คิดว่าจะของสิยั่งแม่บ้านเลยสั่งแฟนไว้ว่าถ้าเกิดว่าฉันตายถ้าเกิดว่าฉันเป็นหยังนี่คือเบอร์โทรนี่คือไลน์หาคนที่บอกภาษาไทยได้โทรไปหาพ่อกับแม่ฉันเด้อแล้วก็บอกเขาว่าฉันเป็นหยังแต่ตอนนี้บ่ต้องโทรไปเพราะว่าฉันบ่ฮู้ว่าฉันสิหนีบ่จังซี่นะเกิดว่าฉันเป็นหยังไปหาเมียใหม่โหลดเด้อแม่บ้านว่าจังซี่เนาะ
เพราะว่าตอนนั้นลูกก็ยังน้อยเนาะโซฟี่กับฮ้อมก็ได้3ปี3 4ปีเนาะโซฟี่กับฮ้อมกันน้อยๆ3ปี3 4โซฟี่ฮ้อมก็ได้4ปีแมทธิว6ปีลูกก็ยังน้อยอยู่ตอนนั้นแม่บ้านก็ย่านเราเลี้ยงลูกบ่ได้แม่บ้านเลยว่าคันหาผู้ใดคันนี่ก็หาคนมาอันนี้โหลดแล้วก็บอกว่าเธอคือว่าเฮาสิเฒ่าไปนํากันเธอคือว่าเฮาสิไปเที่ยวรอบโลกนํากันแม่บ้านเลยว่าฉันก็คิดว่าฉันอยากไปอยากเฮ็ดคือกันแต่ว่าคันในเมื่อมันเป็นไปบ่ได้ชีวิตเธอกับลูกต้องอยู่ต่อไปแม่บ้านก็ว่างสิเนาะฉันก็สิเข้มแข็งแต่ว่าเธอต้องเข้มแข็งเพื่อลูกแม่บ้านเลยว่างสิเนาะตอนนั้นก็ก็บ่คิดว่าสินี่เนาะบัดนี้พอหายแล้วแม่บ้านเลยว่าอุ๊ยเสียใจด้วยนะฉันน่ะเกือบได้เมียใหม่เนาะเธอแม่บ้านเลยว่าจังซี่แต่ว่าอันนี้คือชีวิตคู่นะคะผ่านมา16 17ปีที่อยู่นํากันบ่เคยคิดว่าสิได้อยู่นํากันโดนจักเทื่อว่าซั่นเนาะเพราะว่าเราก็เป็นนิสัยของเราจังซี่ล่ะนี่แน่น้อยก็จมจมจมอันจมน้ําเฮียน้ําซ่านจมน้ําแม่บ้านนี่ล่ะว่าเฮาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่จมแม่บ้านเฮ็ดจังได๋คันจมจมลงไปแม่บ้านก็ย่างหนีไปหม่องใหม่คันเข้าด่างสิก็ยับปากเพราะว่าเฮาเฮ็ดผิดแล้วแม่บ้านโหดเลย All right yeah ฉันล้างเบาพื้นโซฟี่ว่าบ่แฟร์เลยเธอเบาพื้นฉันบ่รู้ว่าซั่นเว้ยนี่แหละฉันมาคักสําหรับ We gonna go upstairs in a minute yeah I'll go up a wee and I'll start reading All right okay Slap bumนี่แหละค่ะแต่ว่าก็คนเฮาเนาะมันก็ต้องเฮ็ดให้ความรักมันหวานชื่นสุดต่อไปก็จะตายจากกันแม่นอยู่ตายไปข้างนึงงอกไปงอกเราจะงอกไปด้วยกันว่าซั่นเถาะตะกี้กับผมงอกแล้วแต่เดี๋ยวนี้กับผมงอกเริ่มงอกไปนํากันแล้วตะกี้เราก็งอกพอบ้านเรางอกเดี๋ยวนี้แม่บ้านก็งอกว่าซั่นเถาะแต่ว่าที่ดําได้นี่ตอนนี้คือว่าย้อมผมนะคะย้อมคันบ่ยอมกับข้าวคักอกลูกนํามื้อนี้ล่ะว่าซั่นเถาะเริ่มเฒ่าตะกี้เว้าได้อยู่เดี๋ยวนี้นี่ก็เว้าเดี๋ยวนี้ก็ฮอตแบบจริงนึงนะกําลังว่าพื้นเด่นเอาไปเมืองไทยนี่แล้วฮู้อยู่ได้ว่าเว้าเว้าพื้นเล่าจังซี่แล้วก็ฮู้ว่าแม่บ้านเว้าพื้นเล่าจังซี่นะแม่หวานก็บ่ได้เว้าแนวเสียหายเนาะมันก็เป็นเรื่องปกติคือเว้าพื้นผัวเว้าพื้นผู้อื่นเขาก็สิเครียดเว้าพื้นผัวเจ้าของนี่ล่ะว่าพื้นลูกพื้นผัวก็อยู่กันมากอ่ะจังแต่ว่าแม่บ้านกับผู้บ้านเป็นคนง่ายๆเองสินะแบบประมาณเอาสงสารพี่เมียว่าพื้นอย่าไปสงสารเราเถอะแล้วบ่เป็นหยังดอกบ่ก็ย้อนฮักเรานั่นล่ะย้อนฮักเรานั่นล่ะเว้าย้อนพี่นายเจ้าอ้าวจังได๋ค่อยพอกันใหม่นะคะเดี๋ยวสิไปเฮ็ดเวียกซอยเราก่อนเราก็แฮงว่าอันมื้อวานนี้เราสิพาเฮ็ดเวียกแม่บ้านว่าแม่บ้านเจ็บแขนแม่บ้านเลยนอนเว้นแม่บ้านเลยนอนเว้นเราบอกว่ามื้อนี้บ่ต้องนอนเว้นได้ต้องไปเฮ็ดเวียกซอยเราแม่บ้านสิไปเฮ็ดซอยเราดอกอ้าวค่อยพอกันใหม่นะคะมันไปพอกันใหม่นะคะขอมีความสุขเนาะอันถามว่าแม่บ้านเป็นคนเครียดง่ายบ่เครียดไวบ่มันก็เครียดอยู่นะแต่ว่าบ่ได้เครียดโดนเป็นคนเครียดก็เครียดไวอยู่แต่ว่าลางเทื่อก็บ่ฮู้ซาแต่ว่าบ่ได้เครียดโดนเครียดโดนหลายบ่มีผู้ใดเว้านําจังซี่แหมก็เลาก็บ่เว้านําแม่บ้านก็จนแม่บ้านสิไปเว้ากับเลาเองเลาบ่เว้านําหลายจังซี่นะอันแต่ว่าคันคําว่าเครียดนี่คันบ่เคลียร์แม่บ้านบ่ยอมจังซี่นะแบบต้องมานั่งเว้าให้มันเคลียร์ต้องมานั่งบอกมันเครียดที่ว่าฉันเขียนคืออีหยังอันเธอคือบ่เฮ็ดคือจังฉันอยากได้จังซี่นะแบบบ่ได้เครียดว่าอยากได้ของได้หมายถึงว่าอารมณ์จังซี่นะเปลี่ยนเธอคือบ่เปลี่ยนเธอแน่จังซี่นะฮู้บ่ฉันอยู่น้ํายากแม่บ้านก็ว่าจังซี่เนาะฉันฮักเธอแต่สิ่งนึงที่ฉันสิเฮ็ดสิอยู่กับเธอบ่ได้เพราะว่าคันเธอสิเป็นอารมณ์จังซี่ฉันอยู่น้ํายากฉันจักสิจับอารมณ์เธอจังใดแม่บ้านก็ว่าจังซี่เนาะมันก็ต้องเว้ากันล่ะเอาน้ําเย็นรูปนะคะเวลาเว้าน้ําเย็นรูปเฮาต้องมีเทคนิคเอาน้ําเย็นรูปคันอยากได้นั่นนี่ก็ต้องรู้จักเทคนิคในการเว้าเนาะน้ําเย็นรูปหาแนวเว้าบ่บอกกันมัน
ก็ขึ้นอยู่น้ำคนนี่ล่ะค่ะคันเขาหักลูกหักเมียมันก็ได้เบิดนั่นล่ะแต่คันเราบ่ได้ว่ามาหักแม่บ้านคันเราสิมาซองจิตซองใจกับไปเลยไปคือกันล่ะซื่อนะเพราะว่าแม่บ้านเคยเว้าหยอกเล่าเธอนึงอันเคยบอกว่าคันเธอไปนอนกับผู้อื่นกลับมาแล้วเธอบอกว่าเธอเมาเธอจำบ่ได้ให้ฉันยกโทษเธอสิยกโทษบ่มาถามฉันแล้วให้ฉันไปเฮ็ดซะก่อนเด้อฉันไปนอนกับผู้อื่นกลับมาแล้วฉันก็สิมาบอกเธอว่าอันขอโทษเมื่อคืนนี่ฉันเมาฉันจําบ่ได้ยกโทษฉันซะคันเธอยกโทษเนี่ยฉันได้ฉันก็ยกโทษในสิ่งที่เธอได้แล้วฉันก็อยากฮู้คือกันว่าการที่มีลูกมีผัวหรือมีเมียมาอยู่มีเมียแล้วแล้วไปแอบไปเฮ็ดจังซี่มันสิสู้ซ่าซ้ําใดฉันก็อยากฮู้คือกันแม่บ้านเลยว่าจังซี่เนาะคันเธอเฮ็ดได้ฉันคันเธอยอมรับในสิ่งที่ว่าจังซั่นได้ฉันก็สิยอมรับว่าซั่นเถาะเพราะว่าฉันบ่มักคนจังซี่อันนี้นะคะคือเว้าไปซื่ออันนี้คืออันนี้ซื่อๆแต่ว่าคันคนมันฮักกันมันก็เฮ็ดบ่ได้อยู่แล้วสิเฮ็ดนี่แหละมันก็นึกถึงหน้าคนที่เฮาฮักจะรอจะรออยู่แล้วมันเฮ็ดบ่ได้ดอกคนเฮามันฮักกันเนาะลิ้นกับฟันคือกันเบิดละแม่นอยู่จ้ากว่าสิอยู่ได้ปานนี้จนแข็วจนสิร้อนล่ะพอกันใหม่นะคะไปอันนี้ก่อนเดี๋ยวเฮ็ดกับเขาก่อนว่าวแต่โดนมาห้องกับ10โมงเช้าห้องกับ10โมงเช้าอยู่นี่อ้าวจังได๋ก็พอกันใหม่นะคะค่อยพอกันใหม่เนาะสวัสดีค่ะ